ดูแล้วไม่เบาเผยหนุ่มชกหน้าเอ๊ะจิรากรเคยโพสต์โชว์ปืน3กระบอกดูแล้วไม่เบาเผยหนุ่มชกหน้าเอ๊ะจิรากรเคยโพสต์โชว์ปืน3กระบอกเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วล่าสุดบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวหายไปแล้ววันที่5กุมภาพันธ์66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุชายปริศนาขึ้นเวทีชกหน้าเอ๊ะจิรากรนักร้องหนุ่มชื่อดังขณะขึ้นโชว์บนเวทีที่ผับแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเจ้าตัวเตรียมดำเนินการเข้าแจ้งความล่าสุดเฟซบุ๊กโหนกระแสได้โพสต์ว่าเฟซบุ๊กของชายดังกล่าวพบว่าได้เคยโพสต์ภาพตนเองเมื่อวันที่28พฤษภาคม2565ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงขาสั้นสีเทาพร้อมใส่หมวกยืนก้มหน้าพนมมือไหว้โดยในมือมีปืน1กระบอกและมีอีก2กระบอกที่เหน็บไว้ที่เอวตรงกางเกงพร้อมระบุแคปชั่นว่าเมื่อคืนเมาพูดจากวนใครเดินชนใครขอโทษด้วยนะครับล่าสุดจากการตรวจสอบไม่พบบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กของชายคนดังกล่าวแล้วซึ่งคาดว่าน่าจะลบออกไปแล้วรวมทั้งปืนที่โพสต์โชว์เป็นปืนจริงหรือปืนบีบีกันก็ยังไม่ทราบขอบคุณโหนกระแส เอ๊ะจิรากรขึ้นคอนเสิร์ตขอบคุณทุกกำลังใจขวัญเสียนอนไม่หลับแจ้งความพรุ่งนี้ขอเวลาจะออกมาเคลียร์ทุกข้อสงสัยเอ๊ะจิรากรขึ้นคอนเสิร์ตเมื่อคืนขอบคุณทุกกำลังใจยังขวัญเสียนอนไม่หลับแจ้งความพรุ่งนี้จากกรณีอึ้งอีกแล้วกับวงการนักร้องหลังจากมีคลิปเอ๊ะจิรากรสมพิทักษ์ร้องเพลงอยู่บนเวทีจู่ๆถูกชายเสื้อขาวถือแก้วเหล้าเดินขึ้นเวทีเข้าไปกระซิบบางอย่างที่หูจังหวะนั้นการ์ดของร้านยืนสังเกตการหน้าเวทีพยายามจับตัวออกมากจู่ๆชายเสื้อขาวผลัดการ์ดแรงชกหน้านักร้องหนุ่มอย่างแรงจนกระเด็นการ์ดหลายคนวิ่งเข้าดึงตัวชายดังกล่าวแต่ขัดขืนสาดเหล้าใส่การ์ดต้องช่วยล็อกตัวชุลมุนท่ามกลางเสียงร้องตกใจของแขกในร้านเหตุเกิดที่ผับแห่งหนึ่งย่านรังสิตจอปทุมธานีเฟซบุ๊กเบิร์นอาปาเช่โพสต์คลิประบุข้อความว่ายิ่งกว่าเอาเงินปาหน้าศิลปินแล้วภรรยาน้าเอส่งคลิปนี้มาให้เมื่อคืนนี้น้าเอจิรากรโดนแขกบุกขึ้นไปต่อยหน้าบนเวทีช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปกันหมดบรรดาคนดูที่ไปชมศิลปินเล่นคอนเสิร์ตแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเคสล่าสุดคนที่โดนกระทําคือพี่เอ๊ะจิรากรขณะแสดงอยู่ดีๆมีแฟนเพลงขึ้นยืนประชิดชกเข้าที่หน้าเต็มๆการกระทําดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่แย่ไม่สมควรไม่ให้เกียรติศิลปินแบบสุดๆควรเลิกกันได้แล้วพฤติกรรมแบบนี้ทั้งนี้เอ๊ะจิรากรนักร้องหนุ่มเมื่อคืนวันที่5กุมภาพันธ์66ที่ผ่านมาช่อง8รายงานว่าเอ๊ะได้ไปแสดงฟรีคอนเสิร์ตภายในงานพ่อขุนเมงรายมหาราชประจำปี2566ณสนามบินเก่าฝูงบิน416อำเภอเมืองเชียงรายทั้งนี้เอ๊ะจิรากรกล่าวถึงกรณีดังกล่าวสั้นๆว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ยอมรับว่าตอนนี้ยังรู้สึกขวัญเสียนอนไม่ค่อยหลับขอเวลาอีกสัก 2-3 วันจะออกมาเคลียร์ทุกข้อสงสัยกับข่าวที่เกิดขึ้นไม่ขอให้สัมภาษณ์หวั่นจะกระทบกับรูปคดีโดยมีรายงานว่าเอ๊ะจิรากรจะเข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ในวันอังคารที่วันที่7กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาและไปเปิดใจในรายการดังรายการหนึ่งก่อนจะเปิดให้นักข่าวสัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวด
เบิ้ลปทุมราชเล่าโมเมนต์แฟนแอร์โฮสเตสบินมาเซอร์ไพรส์เปิดเหตุผลสุดพีคไปเฝ้าเมียก้องห้วยไร่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่รักห่างไกลสำหรับนักร้องที่เล่นเบิ้ลปทุมราชกับแฟนสาวนอกวงการแครี่ที่ตอนนี้ฝ่ายหญิงทำงานเป็นแอร์โฮสเตสที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นานๆที่จะได้เจอกันเพราะตัวของเบิ้ลเองก็ทำงานมีคอนเสิร์ตแทบจะทุกวันแต่ล่าสุดเมื่อช่วงปีใหม่แฟนสาวบินมาเซอร์ไพรส์หนุ่มเบิ้ลถึงที่เมืองไทยเลยได้มีโอกาสจะได้ใช้ช่วงพิเศษด้วยกัน5วันโดยหนุ่มเบิ้ลเล่าว่าคือเขาได้รับตำแหน่งการงานของเขาคือแอร์โฮสเตสเขาก็ไม่ได้มีแพลนที่จะมาหาเราผมก็ทำใจไว้แล้วว่าจากที่เจอกันน้อยก็จะเจอกันน้อยมากไปอีกเพราะด้วยการที่อยู่คนละประเทศงานก็คนละทางเราไปคอนเสิร์ตทุกวันน้องก็บินทุกวันเราก็ไม่คิดว่าน้องจะมาเซอร์ไพรส์โดยการที่อยู่ดีๆก็โผล่มาเลยแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่คุณแม่มาจากต่างจังหวัดด้วยแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาจากหน้าประตูแต่ผู้จัดการจะรู้นะแต่ไม่บอกเราอาจใจไหมว่าน้องเขาหายไปช่วงหนึ่งด้วยเวลาที่เราคุยไลน์กันมันจะเหมาะเจาะเพราะเหมือนเที่ยงคืนของที่นี่เขาก็เพิ่งจะ6โมงเย็นผมเลยไม่สามารถรู้ว่าเขาจะบินมาเวลาไหนเขาห่วงเราด้วยไหมช่วงนี้ก็ถอดเสื้อบ่อยคือไม่ครับเรื่องถอดเสื้อเรามีกลุ่มแฟนคลับหลายคลับหลายที่เราเล่น IG แฟนเพจ Facebook เอง Twitter ก็จะมีกลุ่มของเราอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มมาจากช่างแต่งหน้าจากนักข่าวพอเราไม่ลงเขาก็มาแคปขอเราจากไลฟ์สดไปลงอยู่แล้วก็เลยเอาเราลงให้ดูไปเลยคือแสดงว่าแต่ละแพลตฟอร์มลงแตกต่างกันใช่ครับแล้วแฟนห่วงเราแค่ไหนมีห่วงครับถ้าเราไม่อ้วนก็พอแล้วเขาไม่เคยทักผมว่าถอดทำไมแต่เขาจะทักผมว่าวันนี้เธอลงพุงนะมีห่วงยังนะแต่ตอนนี้ช่วงนี้บอดี้มันโอเคผมก็ไปคลินิกบ่อยเขาก็ดูแลเราเรื่องบอดี้ด้วยทั้งภายในภายนอกก็เลยคืนกำไรตรงนี้ให้กับแฟนคลับทุกคนดูแลเขายังไงบ้างก็ดูแลพาไปเที่ยวเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าเราทำงานทุกวันแต่เราก็อาจจะเปลี่ยนแผนงานเราจะวางตารางก็จะพาเที่ยวและก็ยืมเงินเขา 7-8,000 ให้เขาเป็นคนจ่ายพร้อมเพราะเราพาเที่ยวแล้วเรื่องจริงครับเป็นไกด์ครับคือเป็นแฟนที่ดีเป็นแฟนที่งกแต่ว่าให้ใจพอนานๆทีมาเจอกันความรู้สึกยังไงถ้าพูดในความคิดถึงมันแน่นอนคนเรามันไม่ได้เจอกันนานก็คิดถึงแต่พอบางทีมันไม่ได้เจอเลยมันจะลืมหน้ากันนะครับผมก็ไปคลินิกบ่อยหน้าก็เปลี่ยนทุกปีก็กลัวเขาจะลืมหน้าผมแล้วเขามาเซอร์ไพรส์แบบนี้เราก็ไม่ได้เตรียมตัวต้อนรับก็ต้อนรับแต่อาจจะไม่ได้จัดพิธีบวงสรวงขนาดนั้นก็ต้อนรับแบบพ่อแม่ทํากับข้าวให้พ่อแม่ว่ายังไงบ้างได้เจอว่าที่ลูกสะใภ้ว่าที่ลูกสะใภ้เลยหรอพอข่าวนี้ออกไปก็จะรีบไปหาเงินไปมั่นหัวเราะคือพ่อแม่ก็โอเคครับเราไม่ได้มองหน้าที่การงานว่าหน้าที่การงานเขาดีหรือเหมาะสมกับเราเราไม่ได้มองว่าเราเป็นดารานักร้องว่าจะเลือกคนที่มาเป็นแฟนจะต้องอยู่ตำแหน่งไหนยังไงซึ่งน้องกับผมก็โตมาด้วยกันตั้งแต่น้อง17ตอนนั้นผมก็21ปีตอนนี้ก็4-5ปีแล้วความรู้สึกมันอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนลิ้นกับฟันแต่สิ่งที่มันมีความสุขคือการคุยกันรู้เรื่องแล้วเหมือนน้องเขาเป็นคนใจบุญพอเราเป็นคนดีก็เลยลงเอยกันครับด้วยความที่มันไกลกันมีปัญหาเรื่องความไว้ใจความเชื่อใจคือช่วงแรกๆน่าจะเป็นปัญหาหลักเลยครับมาเจอกันมีความสุขอยู่ดี1เดือนไปอีกแล้วอีก 5-6 เดือนคือบางทีเราเห็นคนอื่นพี่ก้องห้วยไร่กับพี่เบลไม่แปลกเลยที่ผมต้องไปเฝ้าเมียพี่ก้องทุกวันเพราะผมคิดถึงแฟนตัวเองเห็นบอกเมียเขาก็เหมือนเมียเราคือผมพูดเฉยๆผมไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแต่มองแฟนเขาแล้วนึกถึงแฟนเรามันแทนกันได้ใช่ไหม
แทนได้ในเรื่องของความรู้สึกพอมองแฟนที่ก้องเราก็กลับไปช่วยตัวเองหัวเราะไปเยียวยาตัวเองจากความรู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีพี่สาวมีพี่ชายนะแล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายังไงให้รู้สึกว่าตัวไกลแต่ใจใกล้กันคือยุคนี้มันเป็นยุคสมัยที่ทุกแพลตฟอร์มมันสามารถเห็นหน้ากันได้อยู่แล้วมันง่ายที่ว่าการสื่อสารมันดีขึ้นเพียงแต่การสัมผัสการอยู่ใกล้มันไม่ได้เพอร์เฟกต์จากที่เขาได้ติดตามการแสดงบนเวทีของเราเขามีคอมเมนต์ยังไงบ้างส่วนใหญ่เขาจะหัวเราะแต่ไม่ได้มีดราม่าอะไรเลยเขาจะหัวเราะแต่การไปเจอแฟนคลับผู้หญิงเยอะหรือการไปถ่ายละครกับผู้หญิงอันนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยส่วนใหญ่จะเป็นการหัวเราะว่าวันนี้ฉันไปถ่ายกับคนนี้คอนเทนต์เป็นอย่างนี้อ่ะอย่างเรื่องระยะทางเราอาจจะชินกันแล้วแต่เรามีข้อตกลงใหม่ว่า1เดือนต้องไปเจอกันกี่ครั้งข้อตกลงผมว่ามันต้องตามจังหวะชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดเรากำหนดไว้อย่างเช่นกุมภาพันธ์เราต้องเจอกันณวันเลนไทน์แล้วถ้าเกิดกุมภาพันธ์ผมมีงานเต็มเดือนละผมก็ต้องอยากทำงานก่อนเพราะว่าเราอายุยังน้อยเรายังไม่สามารถวางบางอย่างเพื่อไปซัพพอร์ตบางอย่างผมจะบอกเขาเสมอว่าเราต้องให้เปอร์เซ็นต์ในการสร้างฐานตัวเองก่อนในช่วงที่เรากำลังเป็นวัยรุ่นที่เราสร้างเงินสร้างงานได้เพื่อที่เราในอนาคตจะได้มีเงินวางแผนในเรื่องของชีวิตคู่แล้วเราก็จะได้มีครอบครัวที่ดีได้เราต้องสร้างหลักสร้างฐานตอกเสาเข็มให้แข็งแรงก่อนตอนนี้เป็นอายุที่พวกเราจะต้องโฟกัสกับงานแสดงว่าเรื่องงานแต่งก็ไม่ได้มีเร็วๆนี้ยังครับยังอีกไกล